แชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันจันทร์ที่8เมษายนครับเป็นไงฮะวันนี้กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าหายใจให้เต็มปอดซะนะกรุงเทพกลายเป็นเมืองอากาศดีครับผมอากาศสีเขียวอะครับผมซึ่งปีนึงเนี่ยมันจะเกิดสักกี่วันนับวันได้เลยไม่ถึงสัก20วันถึงไหมครับไม่น่าจะถึงปีที่แล้วไม่ถึง20วันมั้งที่เป็นเขียวๆแบบเนี้ยไม่มีสิ365วันไม่ถึง 10% นะครับท่านผู้ชมฮะแต่แน่นอนวันนี้ใครจะเริ่มข่าวอะไรไม่รู้แหละในทุกๆวันนะคนที่อยู่ภาคเหนือนะสมมุติเรามีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องคนสนิทอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยในทุกๆวันจะมีคนป่วยจากการเป็นมะเร็งปอดวันละนะ7คนครับพี่7คนและที่สำคัญมีคนตายจากมะเร็งปอดครับวันละ5คนเพื่อนเธอมันเอาแถวที่บ้านเธอคนตายกันเยอะไหมเรื่องมะเร็งปอดก็มีอยู่ค่ะแม่ใช่ไหมใช่เขาบอกวันนี้สถิติออกกลับมาเธอในฐานะคนเชียงใหม่เธอตกใจไหมตกใจแต่ว่าคนรอบข้างก็มีอย่างคุณหมอก็เคยรู้จักกันก็เป็นมะเร็งปอดเหรอใช่คือเขาบอกว่าวันนี้ครั้งที่แล้วเมื่อวันศุกร์เราเล่าให้คุณฟังไปเกี่ยวกับอาจารย์มช.ว่าอาจารย์มช.เนี่ยเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนี่ยหลายคนแล้วเหมือนกันแต่เขาบอกว่าวันนี้ลองคิดดูนะหมอที่รักษาคนไข้อะก็เสียชีวิตจากมะเร็งปอดค่อนข้างเยอะคือโอเคละคนก็เลยพูดถึงประเด็นหลักวันนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วจะไม่แก้ไขอะไรกันเลยเหรอเกี่ยวกับ PM 2.5 รัฐบาลจะไม่ช่วยอะไรเลยเหรอเพราะว่ามันย้อนแย้งกันเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าไงฮะมันดีขึ้นแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นได้ชัดถูกแต่คราวนี้ก็เข้าใจนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมันไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรมันเป็นเกี่ยวกับอากาศซึ่งแม้ประเทศไทยเราไม่สามารถไปเปิดปิดอากาศได้หรอกถูกต้องไหมถ้าวันไหนอากาศเปิดลมพัดโฟโรมันก็เขียววันไหนอากาศปิดลมที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมันก็แดงมันก็ส้มซึ่งโอเคฮะเราเล่าเกี่ยวกับ PM 2.5 มาเนี่ยเราเพิ่งมาพูดกันหนักๆอยู่ที่ 3-4 ปีนี้นะเชื่อไหมฮะว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่ามะเร็งปอดวันนี้กลายเป็นศัตรูตัวหลักจากอากาศจาก PM 2.5 ต้นเหตุมาจากอากาศ PM 2.5 โดยล่าสุดเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์มช.เมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสามีของดร.ระวิวรรณครับเขาเปิดเผยกับภรรยาว่าเขาเริ่มป่วยด้วยมะเร็งปอดเนี่ยเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วตอนแรกคิดว่าภรรยาป่วยเป็นลองโควิดคือคิดว่ามันเป็นผลพวงมาจากลองโควิดคือเอฟเฟกต์จากการติดโควิดนั่นแหละนะฮะมีอาการไอฮะแล้วก็มีเลือดติดออกมาในเสมหะถ้าคุณเริ่มเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณต้องเริ่มเช็คดีๆนะฮะหมายถึงไอปุ๊บแล้วมันมีเลือดออกมาทางเสมหะซึ่งตัดสินใจเข้าไปตรวจสุขภาพที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่4คือเวลาเจอปุ๊บก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นปุ๊บทางแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยจึงได้วางแนวทางในการรักษาเริ่มจากการหาสาเหตุของการเกิดมะเร็งก่อนว่ามะเร็งปอดตัวนี้มันเกิดจากอะไรครับโดยการนำตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจฮะพบว่ามันเกิดจาก PM 2.5 โดยตรงเลยมันเกิดจาก PM 2.5 ครับปรากฏว่าคนก็ถามอย่างนี้ก็ตายกันหมดแล้วสิไม่มีใครรอดกันแล้วสิเพราะพวกเราหายใจกันหมดถูกต้องไหมอ่ะฟังดีๆมันแล้วแต่ภูมิของคนด้วยครับแต่ปรากฏว่าไอ้ PM 2.5 เนี่ยมันไปทำให้ยีนที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันกลายพันธุ์ครับตัวนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวเอเชียเนี่ยครับผมโดยอยากจะฝากถึงรัฐบาลนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราก็พบในเรื่องของปัญหา PM 2.5 เนี่ยมานานพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดผลกระทบกับเราอย่างชัดเจนเราจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเท่าไหร่แต่เมื่อวันนึงเนี่ยถ้าคนในครอบครัวหรือว่าตัวเราเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดเราจะรู้ทันทีเลยว่าไอ้ PM 2.5 เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงมากๆครับอยากให้กรณีของอาจารย์ระวิวรรณเนี่ยเป็นกรณีศึกษาว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าใส่ใจในการแก้ไขปัญหามากกว่านี้อย่างน้อยที่สุดมันอาจจะไม่ทำให้ปัญหาหมอกควันหายไปแต่ก็หวังว่า
ให้ลดความรุนแรงลงได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับท่านผู้ชมฮะอาจารย์นพพลังสฤทธิ์กาญจนวณิชนะฮะคณะแพทยศาสตร์มอชอเนี่ยเขาเปิดเผยว่าช่วงนี้มีข่าวร้ายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งพบว่าการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยก็คือหลายรายแล้ว4รายด้วยกันแล้วนะครับจากการตรวจสอบเพราะว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยโดยที่อย่างแรกเลยเมื่อก่อนเด็กๆหรือข้างซองบุหรี่จะมีเขียนว่าไงสูบบุหรี่ทำให้ถุงลงปงพองสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดครับปรากฏว่าวันนี้อาการหายใจมันยิ่งกว่าสูบบุหรี่นะฮะแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยไม่มีประวัติการสูบบุหรี่ครับซึ่งปกติแล้วจะมีสัดส่วนที่น้อยในแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะฮะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยความน่ากลัวคือกลับพบผู้ป่วยโรคมะเร็งมีสัดส่วนที่สูงมากกว่าที่อื่นเขาก็เลยไปศึกษาวิจัยจากต่างประเทศพบว่าการมาอยู่ในพื้นที่ที่มี PM 2.5 ในระดับที่ไม่ปลอดภัยเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมีโอกาสกระตุ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือยิ่งหายใจยิ่งเกิดสิ่งที่ไม่ดีคือมันมีโอกาสกระตุ้นฮะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยแหละถูกต้องไหมฮะมันไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนทำให้มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดสูงขึ้นระยะเวลา 2-3 ปีเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงซึ่งไม่ใช่การได้รับผลกระทบระยะสั้นหรือแบบว่าแสบตาแดงแสบจมูกหากเป็นการสะสมฮะมันไม่ใช่ผลที่แบบว่าเราไปเจอ PM 2.5 ปุ๊บอุ๊ยหายใจไม่ออกแสบจมูกอะไรเงี้ยไอจามไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่เอฟเฟคเหล่านั้นแต่ปรากฏว่ามันเป็นการสะสมพิษมันมีการสะสมพิษคือการหายใจไปเรื่อยมันเป็นการสะสมแล้วก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพอย่างรุนแรงทั้งโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบซึ่งเรื่องซึ่งมันไม่ได้เกิดช่วงที่หมอกควันปกคลุมแต่เป็นการสะสมในระยะยาวก็คือสูดอากาศเข้าไประยะยาวสะสมไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้นะครับนายแพทย์วีรวัฒน์อุตคานันนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปางนะครับก็บอกว่าที่ภาคเหนือเนี่ยมะเร็งปอดเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเชื่อไหมว่าวันละ7คนวันละ7คนปีนึงจะมีผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งภาคเหนือเนี่ยประมาณ 2,400 คนโดยโรคมะเร็งปอดเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกันนะครับทั้งพันธุกรรมเอ่ยหรือว่าการได้รับสารก่อมะเร็งต่างๆแต่ปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคมะเร็งปอดที่สำคัญเนี่ยก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่แล้วก็ควันบุหรี่มือ2นะครับนอกจากนี้นะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นได้แก่การสัมผัสกับก๊าซเรดอนการสัมผัสแร่ใยหินการสัมผัสรังสีควันธูปแล้วก็มลภาวะทางอากาศต่างๆซึ่งจุดธูปเยอะๆจุดธูปก็มีโอกาสจุดธูปจุดกัมยานนั่นก็คือตัวสำคัญนะฝุ่นตัวนั้นมันก็มีฝุ่นอยู่ด้วยไงควันนั่นก็เกี่ยวด้วยนะจริงๆแล้วที่สำคัญไอ้ PM 2.5 เนี่ยมันก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยสำนักงานวิจัยมะเร็งนะครับระหว่างประเทศเนี่ยได้กำหนดให้มลภาวะทางอากาศเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1หมายถึงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถึงปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับโรคมะเร็งนอกจากนี้นะครับยังมีการศึกษาหากเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ร่วมด้วยร่วมกับการสัมผัส PM 2.5 เนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดร้อยละ40เทียบกับประชากรทั่วไปสรุปแล้วนะครับก็คือไอ้ PM 2.5 เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งในการเกิดมะเร็งปอดแต่ว่าไม่ใช่สาเหตุหลักเพียงอย่างเดียวและในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้อย่างเจาะจงว่าในผู้ป่วยคนนึงที่เป็นมะเร็งปอดนั้นเนี่ยเป็นจากสาเหตุอะไรเนื่องจากกระบวนการการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยก็มีหลายกระบวนการเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นเดียวกันโดยที่สำคัญเนี่ยที่สุดเนี่ยยังเป็นเรื่องของการรณรงค์การหยุดสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือสองแล้วก็การหลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะทางอากาศเช่นควันธูปเอ่ยหรือว่ามลภาวะอากาศต่างๆจริงวันที่จุดธูปจุดเทียนเยอะๆเนี่ยก็มะเร็งก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งนะมันก็มะเร็งควันรถยนต์ก็มีโอกาสใช่ไหมแต่ก็คือยิ่งจุดมันก็ยิ่ง PM อ่ะถูกต้องไหมล่ะแต่แค่ทูบแล้วก็เดินหนีได้แต่ไออากาศ PM มันอยู่ตลอดไปไหนก็อยู่ตลอดไงครับปรากฏว่าสิ่งหนึ่งนายกก่อนหน้านี้นายกบอกว่าเราทำดีขึ้นแล้วสถานการณ์ PM 2.5 มันดีขึ้นแล้วประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยมันสวนทางกันนะมันสวนทางกันนะกับสิ่งที่นายกพูดวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินเขาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน X หรือ Twitter เนี่ยถึงปัญหา PM 2.5ข้อความว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องฝุ่นพยายามอย่างเต็มที่ทุกมิติเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วและยั่งยืนที่สุดผมทราบดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหากผลกระทบจาก PM 2.5 แล้วก็มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านผมได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปช่วยบริหารสถานการณ์
และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตามที่จังหวัดได้ออกมาตรการทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในภาวะ PM 2.5 ครับส่วนเรื่องไฟป่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้ทุกมาตรการฮะเพื่อป้องกันการเผาและไฟป่าใช้เครื่องบินฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ใช้มาตรการด้านอาชีพครับแล้วก็การตั้งรางวัลนำจับผู้เผาป่าวันนี้มันไม่ได้เผาหรอกฮะเผาอ่ะมันน้อยแล้วเพราะคนกลัวตายแต่ปรากฏมันเกิดไฟป่าขึ้นจริงๆเอาง่ายๆใครสูบบุหรี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วแค่โยนลงไปใบไม้แห้งๆมันก็มีโอกาสมันก็ไหม้แล้วตอนนี้มันแห้งมากมันร้อนมันแห้งมากวันนี้นะฮะเขาบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดำเนินการในการดับไฟอย่างรวดเร็วที่สุดแต่ยังมีปัญหาการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่เพราะอย่าลืมว่าภาคเหนือเราเป็นแอ่งกระทะครับมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นแอ่งกระทะลงมาเราคิดถึงกระทะที่เรามีภูเขาล้อมรอบไงมันก็เป็นแอ่งกระทะเป็นแอ่งกระทะเวลาควันมามันก็จะตลบอบอวลอยู่แอ่งกระทะนั่นไงมันก็โดนเนาะสู้ซึ่งปัญหาเนี่ยมันเผามาจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้อำเภอชายแดนมี PM 2.5 สูงมากฮะแน่นอนนะครับนายกเนี่ยเขายังบอกว่านี่คือปัญหาระดับชาตินะครับที่รัฐบาลเนี่ยต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงเพื่อนบ้านนะครับฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับช่วยดูแลนะครับพื้นที่ของท่านเองหากพบการเผาไหม้นะครับหรือไฟป่าเนี่ยช่วยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออำเภอนะครับเพื่อเข้าระงับโดยเร็วนะครับถ้ามีไฟนะครับก็แจ้งไปเลยครับนะเอาละเมื่อวานนี้ตัวเองนั่งดูข่าวดูซีรีส์วายของช่อง GM25 ครับแล้วก็นั่งดูข่าวช่องอมรินทร์กับช่องไทยรัฐพร้อมกันเลยนะฮะเขานำเสนอหนึ่งข่าวคอนโดมิเนียมเนี่ยถือว่าเป็นคอนโดมิเนียมไม่ธรรมดาครับอยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันปรากฏปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมาทางประตูแล้วเคาะประตูหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้ความน่ากลัวคือเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนสตูดิโออยู่ข้างบนมันอยู่ชั้นเดียวกับเราชั้นคนละชั้นกับเรามันอยู่ตรงห้องกับเราตรงกับเราครับแล้วก็ใช้วิชาลอยตัวลงมาลอยลงมาลอยตัวลงมาใช่ครับแล้วก็มาฆ่าเขานะน่ากลัวมากอ่ะเนี่ยมันเป็นหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันตั้งแต่เมื่อวานครับชาวเน็ตตั้งคำถามว่าเฮ้ยไอ้ความปลอดภัยทุกวันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนวะครับขนาดห้องในคอนโดตัวเองอยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆยังไม่รอดเลยจากข่าวเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนสวยเป็นแม่ค้าสาวรู้สึกเป็นเป็นเหมือนแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์เงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ทำรายการออนไลน์ด้วยขายเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ด้วยแม่ค้าสาวเนี่ยถูกฆ่าปาดคอครับแล้วก็ถูกกระหน่ำแทงไม่ยั้งเลยนะฮะแล้วจุดที่เสียชีวิตคือในห้องพักของตัวเองในบ้านตัวเองแหละถูกซึ่งผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เป็นข้าราชการด้วยฮะร้อยโทหนุ่มซึ่งอยู่ในคอนโดเดียวกันโดยเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเกิดเมื่อวันที่7เมษายนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงครับตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องพักชั้น10ภายในห้องก็เจอคนตายเนี่ยแหละผู้เสียชีวิตชื่ออัญญพัฒน์อายุ47ปีอาชีพเป็นเซลล์ขายของและมีอาชีพเสริมเป็นแม่ค้าออนไลน์ครับผมผู้ตายต้องยอมรับครับเป็นคนที่หน้าตาดีปรากฏร่างกายเขามีร่องรอยแผลตามร่างกายทั้งใบหน้าอกร่องรอยโดนปาดคอคือง่ายนอนคว่ำจมกองเลือดอยู่ภายในห้องฮะนอกจากนี้พบว่าทรัพย์สินภายในห้องถูกรื้อค้นกระจัดกระจายทั่วห้องเลยตอนนั้นตำรวจคิดว่าเฮ้ยคนร้ายเนี่ยเขาไปดักรอผู้เสียชีวิตภายในห้องแน่นอนครับผมคือเข้าไปรออยู่ในห้องแน่นอนหลังจากที่เธอกลับเข้ามาปุ๊บก็ลงมือเลยจึงได้ไปล็อกคอแล้วก็ใช้มีดปาดคอทันทีครับเพื่ออะไรฮะไม่ให้ร้องขอความช่วยเหลือก่อนใครแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงกระหน่ำจนร่างคุณก่อนหลบหนีไปครับหลังจากนั้นปุ๊บตำรวจก็สืบสาวราวเรื่องผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลในเครื่องแบบอาศัยอยู่ที่พักอยู่คอนโดเดียวกันนี่แหละอยู่กับคอนโดเดียวนี่คนนี้เลยอยู่คอนโดเดียวกับผู้เสียชีวิตครับเรียกมาสอบปากคำชื่อร้อยโทจิรวัฒน์เป็นนายทหารยศร้อยโทสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยอายุ31ปีเองนะครับทำไมตำรวจถึงเชื่อฮะปรากฏตำรวจไปไล่กล้องวงจรปิดในคอนโดพบว่า6เมษายนประมาณสัก5:53 PMผู้เสียชีวิตเนี่ยไขกุญแจเข้าไปในห้องพักชั้น10ของคอนโดเพียงคนเดียวครับเขาก็มีคลิปอย่าลืมกล้องวงจรปิดมันไม่เสียผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือก็เหมือนกลับบ้านปกติกลับบ้านแหละกลับบ้านก็ลิฟต์คนเดียวเข้าห้องคนเดียวก็เห็นนี่เข้าห้องไปคนเดียวครับหลังจากนั้น7เมษายนผ่านไปแค่ชั่วโมงกว่า
ผู้ต้องสงสัยเดินออกจากห้องชั้น12นำถุงดำน่ะแล้วก็ถังขยะเนี่ยออกไปทิ้งก็คือชั้น10กับชั้น12ครับพี่ก็แค่ปีนลงมาชั้นเดียวอันนี้เลยเนี่ยๆเหมือนเอาหลักฐานไปทิ้งแหละซึ่งเวลานี้ไม่น่าจะเอาของไปทิ้งอ่ะเนาะหลังจากนั้นนะครับจึงได้นำตัวมาสอบสวนต่อนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับเบื้องต้นเนี่ยร้อยโทจิรวัฒน์เนี่ยยังคงให้การปฏิเสธแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าที่ใบหน้าแล้วก็แขนของร้อยโทเนี่ยมีร่องรอยของการถูกข่วนด้วยเล็บครับทางเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวร้อยโทจิรวัฒน์เนี่ยไปตรวจค้นห้องพักที่คอนโดอีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหามีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็โทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่หายไปหนึ่งเครื่องครับแต่ทางร้อยโทจิรวัฒน์เนี่ยก็ยังอ้างแล้วก็ยืนยันว่าตนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนร่องรอยบนใบหน้านั้นเนี่ยเป็นร่องรอยที่เกิดมาจากการที่ตนมีปัญหาทะเลาะกับแฟนสาวครับขนาดเดียวกันทางด้านแฟนสาวของร้อยโทจิรวัฒน์เนี่ยผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่าเขาโดนแฟนข่วนหน้าใช่ไหมเขาบอกร่างกายเขาเนี่ยเกิดจากแฟนทะเลาะกับแฟนเนื่องจากไปขอยืมเงินแฟนแล้วแฟนไม่ให้ก็เลยทะเลาะกันปรากฏแฟนสาวของร้อยโทจิรวัฒน์ระบุว่าอ๋อตนเนี่ยคบหาแล้วก็พักอาศัยอยู่กับร้อยโทจิรวัฒน์มาสักพักใหญ่แล้วล่ะก่อนหน้านี้ร้อยโทจิรวัฒน์เนี่ยขอยืมเงิน 3-4 แสนบาทอ้างว่าร้อนเงินต้องการใช้เงินแต่ตนไม่มีเงินรู้สึกจะเป็นพยาบาลก็ได้ปฏิเสธไปแต่พอรู้ว่าหนุ่มก็คือแฟนหนุ่มตัวเองเนี่ยติดการพนันลักษณะเดิมพันกับกลุ่มเพื่อนๆเกี่ยวกับกีฬาหรือ e-sport ก็คือเล่นเกี่ยวกับ e-sport ถูกนอกจากนั้นคืนที่เกิดเหตุฮะหลังกลับมาจากทำงานกลางดึกพบว่าแฟนหนุ่มกำลังซักเสื้อผ้าอยู่น่าสงสัยกำลังซักผ้าอยู่แต่ซักผ้าด้วยเครื่องนะฮะใบหน้ากับแขนเฮ้ยไปโดนใครข่วนมาวะเพราะอะไรมีร่องรอยการขีดข่วนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ปรากฏว่าแฟนเขาก็ยับยั้งชั่งใจถือว่ามีสติมากนะฮะแฟนเขาไม่ถามเพราะกลัวถูกทำลายครับถ้าไปถามปุ๊บเดี๋ยวจะโดนทำลายได้แล้วก็ยังพบพิรุธอีกว่าหลังซักเสื้อผ้าชุดนั้นเสร็จเนี่ยยังเคลื่อนเสื้อผ้าชุดที่ซักอ่ะออกนอกห้องอีกด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมครับนอกจากนี้แฟนสาวยังต้องคอยส่งเงินให้ใช้เป็นประจำฮะจึงคาดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนนะครับหลังจากสอบปากคำแล้วนะครับนายทหารท่านนี้นะครับก็คือทราบมาว่าลักษณะของเขาเนี่ยเขาชอบอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับเป็นประจำนะฮะและชอบเล่นเกมนะครับซึ่งเป็นเกมลักษณะที่ต้องเติมเงินเข้าไปซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับจะนำข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไปตรวจสอบแล้วครับแล้วก็นำมาขยายผลอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงมันเป็นยังไงฮะขนาดเดียวกันเพื่อนของผู้ตายเขาได้เล่าว่านางสาวอัญญพัฒน์เนี่ยเขาทำธุรกิจเป็นดีลเลอร์ขายกล่องแล้วก็บรรจุภัณฑ์เมื่อเพื่อนขับรถกลับมาที่คอนโดอะระหว่างทางก็ได้คุยโทรศัพท์กันนะจนเพื่อนถึงคอนโดไขกุญแจเข้าห้องเพียงคนเดียวฮะสักพักได้ยินเสียงเพื่อนร้องกรี๊ดร้องเพียงเพื่อนร้องคิดเสียงร้องดังเลยแล้วก็โทรศัพท์ถูกตัดสายไปเมื่อโทรกลับไปโทรศัพท์ถูกปิดเครื่องไปแล้วฮะเธอก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยน่าจะเกิดเหตุร้ายกับเพื่อนแล้วเลยรีบโทรไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กันให้ขับรถไปดูที่ห้องเพื่อนหน่อยสิแล้วก็แจ้งกับพนักงานของคอนโดให้ช่วยขึ้นไปไขกุญแจห้องหน่อยเมื่อไขกุญแจห้องเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเพื่อนกลายเป็นศพไปแล้วครับไม่ทันแล้วนอนเสียชีวิตอยู่ครับผมทางด้านคดีที่สภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ระเบียงฮะไม่ได้ใช้ทางเข้าประตูนะฮะใช้ระเบียงเป็นเส้นทางในการบุกเข้ามาภายในห้องผู้เสียชีวิตโดยเปิดเผยว่าจากการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภายในห้องผู้เสียชีวิตเนี่ยพบว่ามีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็รอยเลือดเนี่ยอยู่บริเวณเหล็กระแนงตรงระเบียงห้องฮะผู้เสียชีวิตห้องอยู่ชั้น10ครับซึ่งมันมีการเชื่อมโยงกับระเบียงห้องของคนร้ายคือหมายถึงมันตรงกันอย่างเงี้ยเนี่ยตามรูปนี่แหละแต่อยู่ที่ชั้น12พูดง่ายๆคือห้องตรงกันแต่คนละชั้นโดยระเบียงห้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่ารอยนิ้วมือเปื้อนเลือดติดอยู่ฮะแต่เลือดเนี่ยจะตรงกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรอดูอีก DNA ต้องรอผลตรวจ DNA จากแลบอีกทีนึงอีกทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังพบเสื้อและกางเกงที่มีคราบเลือดติดอยู่ฮะถูกโยนทิ้งไว้ก็ตรงกับแฟนสาวก็ตรงที่แฟนบอกเลยถูกโยนทิ้งไว้ที่ระเบียงชั้น9ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำครับผมส่วนอาวุธในการก่อเหตุนั้นนะครับจากการเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังไม่พบอาวุธภายในห้องร้อยโทนะครับแต่ว่าพบกรรไกรเปื้อนเลือดอยู่ภายในห้องของผู้เสียชีวิตครับซึ่งได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอาวุธประเภทใดที่ใช้ก่อเหตุเขาว่าใช้อาจจะใช้กรรไกรวันนี้ฉันนั่งดูไทยรัฐนิวส์โชว์เขาบอกกรรไกรเนี่ยแหละเป็นที่ก่อเหตุทิ่มจนตายครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยมีอะไรบ้างต้องรอการตรวจสอบ
กับญาติของผู้ตายอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับและเชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้นะครับคดีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับจนครบถ้วนแล้วนะครับรวมทั้งสอบพยานนะครับไปจนถึงเสร็จสิ้นนะครับแม้ผู้ต้องหาเนี่ยจะปฏิเสธก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับฆ่าคนนะครับฆ่าคนตายนะครับโดยเจตนานะครับและประสานไปยังทหารและธรรมนูญนะครับเพื่อนำตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะครับไปฝากขังที่ศาลทหารต่อไปครับเอาละท่านผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหสะเทือนขวัญเหมือนกันนะยิ่งกว่าในหนังอีกคือเมื่อวานนี้ฉันดูเนี่ยคือเอาง่ายเวลาเขานำเสนอช่องอมรินทร์ทีวีไทยรัฐทีวีเขาจะนำเสนอพร้อมกันฮะเฮ้ยฟังใช่ไหมต้องเป็นข่าวเดียวกันมินิท by มินิทเดียวกันหมดฉันก็ต้องสลับกันดูเขาจะดูอะไรก่อนครับจริงๆปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฟังเฮ้ยคนเราบทมันจะเสียชีวิตมันเสียชีวิตง่ายมากนะกลับบ้านตัวเองอยู่ที่ห้องตัวเองอยู่ที่ที่ปลอดภัยแล้วเขาก็เลยถามว่าความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมวันนี้มันอยู่ที่ไหนรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้เนอะคนอยู่ในคอนโดเดียวกันมันจะเป็นจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วก็ได้เนอะชุกมากไหมตั้งใจเข้ามาเพื่อจะขโมยของแหละแล้วอาจจะเข้ามาแล้วก็ถูกต้องฆ่าปิดปากอะไรเงี้ยหรอโอ้ติดใจว่ากันไปต้องติดตามข่าวนี้แต่มันก็ไม่น่าจะยากเพราะว่าเอาจริงนะรอยนิ้วถ้าสมมติเป็นรอยของผู้เสียชีวิตปุ๊บ DNA มันอยู่ในนิ้วอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมฮะหนึ่งข่าวที่ติดตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือกรณีการตรวจสอบพบกากแร่แคดเมียมหรือแร่สังกะสีนั่นแหละครับผมถูกขนย้ายมาจากหลุมฝังกลบที่จังหวัดตากฮะคุณคิดดูว่า 15,000 ตันมันเยอะขนาดไหนฮะแล้วก็มาเก็บไว้ในโรงงานที่ตำบลบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาครครับหลังจากนั้นก็มีการขยายผลปรากฏว่าเจอเพิ่มในโรงงานที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอีกฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนในพื้นที่บอกเฮ้ยแค่เราฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วไอสารเหล่านี้ยิ่งอยู่ใกล้แค่ไหนแค่มันก็เป็นมะเร็งได้แล้วอ่ะกลัวกันว่าจะได้รับสารพิษแคดเมียมเนี่ยหรือกากสังกะสีเนี่ยว่าเข้าสู่ร่างกายปุ๊บหรือเข้าสู่ด้วยการอะไรก็แล้วแต่มันอันตรายยิ่งกว่า PM 2.5 อีกนะล่าสุดเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วฮะเพราะสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ออกมาประกาศว่าสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครทางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างแคดเมียมเนี่ยในปัสสาวะของพนักงานโรงงานจำนวน11คนเมื่อวันที่4เมษายนนะฮะที่ผ่านมาพบว่าสารแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน11คนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานไป8คนโอ้โหเข้าสู่ร่างกายด้วยอะไรก็ไม่รู้นะยังไงก็ไม่รู้นะสูงตรงเรายังไม่รู้คุณคิดดูแล้วกันว่าแล้ว 15,000 ตันมันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วตอนนี้ทั้งหมดไม่มีอาการผิดปกติเลยได้ประสานให้พนักงานโรงงานทั้ง11คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครในวันนี้เพื่อตรวจยืนยันในการรักษาเมื่อวานนี้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุด้วยว่าสำหรับตัวเลขปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตคือ 15,000 ตันน่ะทำไมก็ขนส่งกันง่ายอย่างเงี้ยแต่ที่มีการขนส่งจริงอ่ะประมาณ 13,000 ตันกระจายไปบริษัทแรก 2,440 ตันไปที่ชลบุรี 4,391 ตันครับนะฮะแล้วก็บริษัทที่3จังหวัดสมุทรสาครอีก 1,000 กว่าตันรวมที่จับกุมได้หมด 7,865 ตันครับครับซึ่งจำนวนที่ต้องการตามหาที่เหลือคืออีก 5,000 ตันมันอยู่ไหนครับพี่มันอยู่ไหนน่าจะได้ว่าที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากจะต้องทำการขยายผลต่อส่วนของที่กำลังหาอยู่เนี่ยจะออกไปนอกประเทศหรือว่ายังอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยอธิบดีท่านก็ระบุว่าถ้าออกไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คิดว่ายังไม่สามารถออกไปได้ตามพรบวัตถุอันตรายที่ต้องได้รับความยินยอมจากประเทศปลายทางด้วยและกากแคดเมียมเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายจะต้องมีการขออนุญาตหลายขั้นตอนและจากการตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่มีการขออนุญาตนำออกไปยังต่างประเทศส่วนปลายทางที่จังหวัดตากเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบหลุมฝังกลบจากการตรวจสอบหลุมเดิมเนี่ยสภาพของหลุมเนี่ยยังมีความมั่นคงจึงมีความพร้อมให้นำกลับไปฝังที่เดิมส่วนจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไรเนี่ยก็ต้องรอทางต้นทางประสานมาและหลังจากนี้ก็จะมีการทยอยตรวจสอบโรงหล่อภายในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมดและจะมีการขยายผลตรวจสอบไปยังจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะภาคตะวันออกและตอนนี้ก็มีการสั่งปิดโรงงานที่เจอสารตัวนี้แล้วเป็นเวลา90วันครับถ้าสมมติเราฟังกันนะฮะในการอภิปรายมาตรา152ของรัฐบาลที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเขาพูดอะไรป่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ของประเทศไทยคือรู้ไหมคืออะไรครับเรากำลังจะเป็นโรง
ที่ทิ้งขยะของทั่วโลกคือเนี่ยเขาจะเอาอะไรอย่างเงี้ยมาทิ้งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นหูเป็นตาถ้าเราไม่อยากตายเร็วกันนะไอ้แคดเมียมเนี่ยคืออะไรก่อนดีกว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องกลัวกันทำไมมันอันตรายต่อชีวิตวันนี้ทางประชาชาติธุรกิจก็เขียนบทความไว้ว่าแร่แคดเมียมเนี่ยเป็นแร่โลหะครับบักพบปะปนในสายแร่สังกะสีตะกั่วแล้วก็ทองแดงแม้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะฮะแต่ถามว่ามันเป็นที่ต้องการไหมมันต้องการใน3อุตสาหกรรมคือ1แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟซ้ำอ่ะนึกออกไหมแล้วก็การชุบโลหะเนื่องจากแคดเมียมเนี่ยมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนสูงจึงสามารถนำไปชุบเคลือบโลหะอื่นเพื่อป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อนได้การผลิตสีซึ่งเม็ดสีจากแคดเมียมเนี่ยจะไม่ให้สีเหลืองสดให้สีเหลืองสดเลยสีส้มสีแดงเนี่ยซึ่งทนทานต่อแดดพวกสีทั้งหลายทนทานต่อแสงแล้วก็ทนทานกับการกัดกร่อนของสารเคมีด้านความต้องการในภาคอุตสาหกรรมนะฮะทำให้ราคาและมูลค่าของแคดเมียมในโลกเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่อันตรายจากแคดเมียมต่อมนุษย์นั้นน่ะเกิดเมื่อรับแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย2ช่องทางคือการหายใจสูดการหายใจการหายใจปุ๊บเอาไอของมันเข้าไปเนี่ยครับซึ่งเมื่อได้รับความร้อน32.1 องศา 32.1 องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยครับพี่คือปกติเนี่ยเราเกินอยู่แล้วเราเกินอยู่แล้วประเทศไทยวันนี้44องศาถูกต้องไหมฮะครับถ้ามากกว่า32องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือเอาง่ายๆไอ้ฝุ่นของสารเนี้ยรวมถึงควันบุหรี่เข้าไปเนี่ยทางปากรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเรากำลังกินอยู่แล้วมันปนเปื้อนสารแคดเมียมเข้าไปเนี่ยครับเช่นข้าวที่ปลูกไว้บนดินแล้วกันเอาแค่ข้าวที่เราปลูกไว้บนดินเนี่ยเผื่อมันไปตกดินไว้ตรงนั้นถูกก็เท่ากับข้าวที่เรากินไปเนี่ยผสมแคดเมียมมันปนเปื้อนไปด้วยของแคดเมียมอยู่เลยหรือเอาง่ายๆอัดสัตว์สมมติโรงงานนี้ไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับตรงนั้นมันมีปลามีอะไรก็แล้วแต่หรือตรงนั้นอาจจะเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ครับเมื่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนด้วยเนื้อหรือนมจากวัวที่กินหญ้าจากตรงนั้นนะอ๋อที่หญ้าที่เปื้อนดินมีแคดเมียมอยู่เมื่อแคดเมียมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายก็จะไปสะสมที่หมวกไตนะทำให้ไตเนี่ยสูญเสียการทำงานแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอะไรฮะไตวายเรื้อรังครับแล้วก็เป็นพิษต่อกระดูกโดยทำให้กระดูกเนี่ยพุนมีความผิดปกติของกระดูกสันหลังทำให้ร่างกายเนี่ยโก่งเตี้ยอยู่ดีร่างกายจะเตี้ยลงสันหลังก็จะโก่งขึ้นครับพี่มีอาการปวดกระดูกอย่างรุนแรงนะฮะโดยเฉพาะกระดูกที่สะโพกซึ่งเป็นอาการของโรคอีไตคิดถึงโรคอีไตออกไหมฮะครับที่คนตัวโค้งๆงอๆถูกต้องนั่นแหละคือโรคอีไตครับพี่จนกระทั่งระยะสุดท้ายคือการเบื่ออาหารน้ำหนักลดการเผาผลาญผิดปกติโดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากอะไรฮะภาวะไตวายพิษของแคดเมียมเนี่ยยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งอีกเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วยนะฮะแน่นอนนะครับวิธีเฝ้าระวังนะครับก็ป้องกันโดยการใส่หน้ากากนะครับ N95 นะครับป้องกันการหายใจเอาไอของไอ้แคดเมียมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนะครับหรือใส่ถุงมือตลอดเวลานะครับล้างมือทำความสะอาดร่างกายเนี่ยหลังทำงานเสร็จทุกครั้งนะครับส่วนประชาชนนะครับก็ทั่วไปนะครับเฝ้าระวังนะครับและสังเกตอาการนะครับหากเกิดพิษจากไอ้แคดเมียมตัวนี้นะครับรีบไปหาหมอซะเนาะรีบไปหาหมอนะฮะตรวจสอบตัวเองเยอะๆนะครับผมเอาละท่านผู้ชมฮะสงกรานต์นี้ไปไหนกันฮะนี่วันพฤหัสนี้หยุดกันแล้วเนาะวันศุกร์นี่คือวันหยุดแล้วใช่ไหม12วันศุกร์นี่คือวันหยุดแล้วนะวันหยุดใช่ไหมถูกวันที่11คือทำงานวันสุดท้ายแล้วครับสัปดาห์นี้แล้วนะฮะที่หลายๆคนรอคอยเกี่ยวกับสงกรานต์2517ทั้งคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยจะได้เล่นน้ำกันวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยคาดว่าสงกรานต์ปี2517เนี่ยจะมีคนไทยและต่างชาติท่องเที่ยวมากถึงนะครับ15 ล้านคนโอ้15 ล้านคนยอดครับสิ่งที่เราตั้งหวังไว้คือสร้างรายได้กว่า 52,500 ล้านบาทครับโดยวันนี้คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกว่าปีนี้ถือว่าพิเศษนะฮะเพราะเป็นโอกาสเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกครับครับทางททนะฮะการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้จัดทำโครงการ72ศรัทธานำทางเส้นทางนำท่องเที่ยวนำเสนอ72เส้นทางแห่งศรัทธาเพื่อเสริมสิริมงคลความรุ่งเรืองแห่งชีวิตด้วยฮะผมโดยเชื่อมโยงชุมชนที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับจำนวน72เส้นทางทั่วประเทศไทย5ภูมิภาคด้วยกันนะครับโดยได้ดึงพิธีกรฝีปากกล้าสายมูลนะครับนี่เลยฮะ
มดดำคชาพาตันเจริญนะครับไปคู่กับแจ็คแฟนฉันครับผมโปรโมทท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์21วัน4ภาคนะครับชวนเที่ยวชวนไหว้นะครับโดยแบ่งเป็นประเภทเส้นทางไหว้พระธาตุเส้นทางตามรอยพระเถระจารย์และเส้นทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะฮะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงสงกรานต์วันปีใหม่ไทยพร้อมแนะนำร้านอาหารอร่อยในบริเวณใกล้เคียงนะครับให้ได้ลิ้มลองด้วยมันก็เริ่มจากรายการกระชาพาพาไปมูนั่นแหละถูกต้องไหมล่ะวันนี้เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาเอาจริงมั่นใจนะฮะว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและจะเกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ15ล้านคนโดยคาดการไว้ก่อนเลยว่าจะเกิดเงินทั้งหมด 52,500 ล้านบาทแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนวันนี้ทางททฮะเขาชวนทุกคนเนี่ยมาเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์แบบไม่เหมือนสงกรานต์ปีไหนๆเลยเพราะจะเริ่มอิ่มอกอิ่มใจกับกิจกรรมจุกๆเมืองกรุงก่อนแล้วนะฮะ11ถึง15เมษายนนี้ฉ่ำกันทั่วกรุงด้วยกิจกรรมขบวนรถพาเหรดนะฮะมหาสงกรานต์กับเทพีสงกรานต์ระดับจักรวาลแอนโทเนียนะฮะโพซิลนะครับแน่นอนพร้อมกับขบวนพาเหรด16จังหวัดแล้วก็สุดจัดกับขบวน LGBTQ แล้วก็ขบวนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะฮะยังมีคอนเสิร์ตกลางท้องสนามหลวงตลอด5วันนะพร้อมกับศิลปินไทยอย่าง 4EVE มิลลินะฮะฟักกิ้งฮีโร่นะครับบอดี้สแลมและศิลปินอีกมากมายแล้วก็ยังเช็คอินกันได้รัวๆที่การแสดงน้ำพุกว่า20เมตรพร้อมจะมีโซน EDM นี่โซน EDM เนี่ยให้แดนซ์กันมันหยดเติมน้ำสาดความเย็นฉ่ำแบบ Unlimited 11เมษายนนี้ตั้งแต่17นาฬิกาหรือ5โมงครึ่งพบกันที่ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ท้องสนามหลวงนี่แหละครับ5วันเต็มๆ5วันเต็มๆเลยเต็มจะเต็มนะเอาละเพราะฉะนั้นสงกรานต์นี้ทุกจังหวัดเส้นทางศรัทธาก็จะมีหมดทุกจังหวัดเลย มีโอกาสไปมูกันด้วยนะครับอาตุ๋ยกับป๊อกพิชญาเป็นเพื่อนกันเหรอเราเพิ่งรู้อาตุ๋ยเป็นเพื่อนกับพี่ป๊อกเหรอใช่หรอเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยไหนบ้างตอนที่พวกเราถ่ายแบบโฆษณาแล้วก็เล่น FV เนาะสมัยเข้ากันมีทำก็ทำนิ้วแบบนี้คือหมายถึงว่าใช่หรือไม่ใช่คีโมไงเอาง่ายๆช่วงหน้าพี่ป๊อกถือว่าเป็นนักแสดงที่แบบว่าเวลาเล่นอะไรแล้วแบบมือวางนำหนึ่งเมียหลวงจริงแล้วเขาบอกว่าใครนักพวกดาราเด็กๆหมอนเลยไหมเวลาเล่นกับพี่ป๊อกแม่งเจ็บจริงว่ะพี่ป๊อกจริงเด็กบอกพี่ป๊อกเวลาเล่นเจ็บจริงคือไม่ได้ทำร้ายรุนแรงนะแต่นางอารมณ์จริงเวลาเล่นละครพี่ป๊อกต้องอ่านบทด้วยนะต้องเป๊ะนะในการทำงานเธอเคยทำงานเคยเล่นเรื่องนึงเป็นยังไงไม่อ่านบทเลยโดนเลยโดนด่าไหมโดนด่าไม่ด่าก็บอกว่าค่อยๆปากไปนะน้องเอาละชีวิตเขาทุกคนต้องคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วพี่ป๊อกสายปาร์ตี้นางเป็นสายปาร์ตี้นางชอบสนุกสนานเหมือนกันชอบไปดื่มไปดิ้งชอบไปเหรอความจริงนางเป็นผู้หญิงที่ชอบไปดื่มไปดิ้งเนี่ยใช่ครับผมจริงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันฮะ